ปลาทุก3ปีก็ตลอด3ปีเฝ้าห้างเฝ้าถ่ายภาพเก็บข้อมูลจนเพื่อนด้วยกันนี่พูดติดตลกว่าผมเป็นเจ้าของห้างในห้างนี่ต้องมีแบบนี้ลักษณะแบบนี้ประมาณ10ห้างครับถ่ายเก็บข้อมูลถ่ายภาพก็จะได้ดูนกตอนเช้านกเยอะตอนเช้าอุปกรณ์ที่จำเป็นครับตรงนี้เป็นเทคนิคพิเศษของนักเดินป่าในการที่จะนำเสบียงขึ้นไปบนห้างถ้าอย่างเราท่านๆก็คงจะคิดว่าจะต้องแบกแล้วก็ปีนขึ้นไปเก็บผักกูดป่ะน้องดินทางนี้เป็นแหล่งที่ให้น้ำกับสัตว์ป่าในช่วงบ้านน้ำคอช่วยอาหารสัตว์ได้เยอะห้างฝายดินตามที่ธินกรได้เล่าฟังว่าตรงนี้นั้นเป็นด่านใหญ่ของช้างหักรถให้หวานนิดนึงนะนั่นน่ะฝนละขับกินไปรอดปุ๊บนะเหยียบใส่ก็โอ้ดีๆด้วยกล้องเป็นแสนเงินแสนขึ้นมาแล้วนี่วัดถ้าปิดกระเป๋าดีอย่างนี้มันหักนะมันคือกล่องวิดีโอมาปิดไว้ใครซึ่งอยู่กับติดห้างดินแต่ว่าที่พวกออกมาอีกกับหลานนายก็หาตัวครับเข้ากล้องเด้อตอนลงนี่15แล้วลงจากห้าง15แล้วก็ลูกน้อยเห็นลูกน้อยที่ออกมาประมาณ3ตัวน้อยที่นี่นะครับก็สูงประมาณนี้เลยครับผมฝากยอดผักขมฝากครับเป็นยาได้ไหมเป็นผักนี่นะครับเป็นผักติดกับลาบกับปลาอาหารผักก็หาจากป่าได้ผักกูดซึ่งเป็นอาหารไร้พิษมลพิษเป็นอาหารอันดับแรกของช้างกินวะอืม